สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Bangkok Green ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปสัมผัสกับสวนสาธารณะและธรรมชาติที่ร่มรื่นครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปพักผ่อนในสวนสาธารณะสีเขียวของกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยตื่นมาตอนเช้าตรู่ต้อนรับวันใหม่กับอากาศสดชื่นไหมครับการที่เราตื่นเช้านะครับถือว่าจะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางกายหรือทางใจนะครับเพราะว่าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่แถมยังไม่พอนะครับผลการวิจัยของทางสหรัฐอเมริกานะครับยังยืนยันว่าคนที่นอนตื่นเช้านะครับจะมีสุขภาพแข็งแรงกว่าจริงๆเนื่องจากได้ทานอาหารออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนอย่างเป็นเวลาแบบเป็นประจำนะครับทำให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพียงเท่านี้นะครับสุขภาพร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับในการตื่นเช้านะครับนอกจากจะทำให้เรานะครับได้พบกับอากาศสดชื่นแล้วนะครับยังทำให้เรานะครับพบกับสิ่งดีๆอีกหลายอย่างเลยล่ะครับอาทิเช่นครับการไม่ต้องเร่งรีบนะครับหรือไม่ต้องแข่งขันกับเวลานะครับและยังได้พบกับความสงบครับต่อมานะครับก็มีเวลาในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นครับและยังมีนะครับเวลาในการทำกิจวัตรอย่างสบายๆครับทำให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นครับและนี่แหละครับคือประโยชน์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการตื่นเช้าแล้วนะครับก็ต้องนึกถึงการออกกำลังกายตอนเช้าแน่นอนครับว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับถือเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพของเราครับแต่การออกกำลังกายด้วยวิธีใดเวลาไหนจึงจะได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมนั้นคงมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับคงยังไม่ทราบหรือไม่เคยใส่ใจแต่จริงๆแล้วนะครับการออกกำลังกายตอนเช้าถือว่าได้ประโยชน์และเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพเรามากๆเลยล่ะครับและถ้าหากคุณผู้ชมนะครับได้เข้าไปออกกำลังกายภายใต้พื้นที่สีเขียวหรือธรรมชาติแล้วล่ะก็คุณผู้ชมนะครับจะยังได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่สดชื่นอีกด้วยครับและวันนี้นะครับรายการ Bangkok Green ของเราขอพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพักผ่อนกับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติสงบร่มรื่นนะครับและยังเหมาะกับการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดอีกด้วยครับและกิจกรรมดีๆที่เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเรานะครับในการที่จะไปเผชิญกับมลพิษต่างๆครับและนอกจากนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยครับการทำกิจกรรมในสวนสาธารณะนอกจากจะช่วยสร้างความสุขและพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วสวนสาธารณะยังมีความจำเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์อีกด้วยเพราะชุมชนเมืองนั้นจำเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนทำให้พื้นที่เหล่านี้ถือเป็นอีกพื้นที่สำคัญสำหรับชุมชนที่จะสามารถปลดปล่อยและผ่อนคลายความเครียดสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนได้อีกทางหนึ่งครับถ้าพูดถึงเขตดอนเมืองใครหลายคนก็นึกถึงแต่สนามบินและมลภาวะทางเสียงที่สร้างความรำคาญใจให้กับใครหลายๆคนครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพียงพอที่นี่ยังมีแหล่งพักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกายมากอยู่พอสมควรสวนลมณีทุ่งสีกันเป็นอีกสถานที่ที่ประชาชนในเขตนี้ได้มาพักผ่อนกันครับซึ่งเดิมทีสวนสาธารณะแห่งนี้คือสวนป่าสีกันที่ทางสำนักงานเขตดอนเมืองได้รับมอบจากกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2540ครับจากนั้นได้มีการปรับปรุงสวนป่าสีกันให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจสังสรรค์และเพิ่มกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดังกล่าวอีกด้วย
สวนโรมณีทุ่งสีกันมีการเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2548โดยได้รับพระราชทานชื่อโรมณีทุ่งสีกันจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งมีความหมายว่าสวนที่ให้ความรื่นรมย์ใจประจำทุ่งสีกันนั่นเองครับมาดูกันที่จุดต่างๆภายในสวนกันบ้างสวนแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสวนอเนกประสงค์ที่เป็นทั้งสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำหอนาฬิกามาเป็นจุดศูนย์กลางที่ล้อมรอบด้วยอัศจรรย์กลางแจ้งอีกทั้งยังสามารถเดินทอดน่องไปบนสะพานไม้ยาวที่ทอดตัวขนานริมน้ำซึ่งเผยให้เห็นถึงความร่มรื่นภายในสวนแห่งนี้ได้ชัดเจนอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการจัดให้มีพื้นที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลายทั้งทางเดินทางวิ่งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งศาลาพักผ่อนห้องสมุดรวมถึงลานอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุดพักผ่อนและจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆความสำคัญของการสร้างพื้นที่สีเขียวอาจมีข้อจำกัดด้านพื้นที่บางทีการช่วยกันทำสวนผักในพื้นที่จำกัดอย่างสวนผักแนวตั้งสวนผักบนพื้นปูนสวนผักบนดาดฟ้าตามแต่ข้อจำกัดและความเหมาะสมของพื้นที่ก็น่าจะมีส่วนช่วยให้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติกับพื้นที่สีเขียวได้บ้างหรือหากหลากหลายภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญอาจร่วมมือกันช่วยกันเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในแต่ละเขตให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่สีเขียวมีทั้งต้นไม้พืชผักให้เด็กๆในโรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันก็น่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเคยสังเกตกันไหมครับว่าเด็กๆกับความเครียดนั้นอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวจริงไหมล่ะครับเพราะเด็กๆคงไม่บ่นออกมาเหมือนกับผู้ใหญ่แต่ถ้าลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการหงุดหงิดก้าวร้าวเกเรดื้อดึงบางคนปัสสาวะรถที่นอนบางคนปวดท้องบางคนแยกตัวบางคนอาจอารวาสไม่มีเหตุผลหรือเด็กเล็กบางคนอาจดูดนิ้วดึงผมอาการเหล่านี้แหละครับล้วนสะท้อนถึงความเครียดในตัวเด็กทั้งสิ้นซึ่งหากปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจรวมไปถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้ครับเรียกว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับ University of Colorado Boulder ได้ทำการวิจัยพบว่าวิธีที่จะช่วยให้เด็กๆหายจากอาการเครียดได้ดีที่สุดนั่นก็คือการได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกระโดดโลดเต้นและการทดลองอะไรใหม่ๆเช่นการปลูกต้นไม้หรือการขุดเจาะเพื่อค้นหาสิ่งแปลกใหม่ใต้พื้นดินครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมากซึ่งหากจะสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเขาเหล่านี้แล้วล่ะก็การให้เด็กได้มีโอกาสทำสวนปลูกผักสัมผัสกับธรรมชาติถือเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสวนสาธารณะช่วยในการพัฒนาทางจิตใจสร้างสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทำให้รู้สึกผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจมีทั้งเครื่องฟิตเนสเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ เพียงพอสำหรับทุกเพศทุกวัยการเข้ามาทำกิจกรรมช่วยเปลี่ยนแปลงสวนให้สวยสดใสผู้คนรู้สึกสดชื่นทันทีที่พบเห็นเป็นการคืนความสดใสให้กับชาวดอนเมืองได้อย่างน่าประทับใจนอกเหนือไปจากกิจกรรมของผู้ใหญ่ที่เข้ามาสังสรรค์กันแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมกิจกรรมของน้องๆหนูๆอีกด้วยลานกิจกรรมที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้เด็กๆได้ฝึกทักษะด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นห้อยโหนหรือสไลเดอร์ก็สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีและมีลานทรายที่มีไว้เพื่อเพิ่มทักษะในการสร้างสรรค์ปั้นแต่งจากจินตนาการของพวกเขาอีกด้วยเพื่อบรรยากาศที่ดีในการสร้างความสุขและการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชนมีอิทธิพลมากกว่าสิ่งที่ช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับเมืองด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจและอยากมาใช้บริการของสวนสาธารณะแห่งนี้ก็สามารถมาได้ครับซึ่งสวนจะตั้งอยู่บนถนนเวลุวนารามแขวงทุ่งศรีกันเขตดอนเมืองหาได้ไม่ยากครับเวลาเปิดให้บริการก็เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.หากใครไม่สะดวกขับรถก็สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางถนนวิภาวดีรังสิตสาย29ปอ29 59และ187และอีกหลากหลายสายครับลงป้ายวัดดอนเมืองจากนั้นต่อรถ2แถวเข้าวัดไผ่เขียวเท่านี้ก็เจอแล้วล่ะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยครับ